กี่คำก็ยังเหมือนเดิมทักทายทักทาย EP ที่3แล้วครับอยู่กับผมด็อกเตอร์อ๋องพาหิววันนี้เขามาอยู่ครับการกินบักม่วงยั่วๆเหมือนเดิมบักม่วงยั่วๆมื้อนี้นะบ่ต้องขึ้นอย่างหลายกินส้มดูผู้เดียวมื้อนี้จักหมูไปใส่เบิดอีกแล้วด็อกเตอร์เอเจียงฮะฟ้าไห้นี่ลาบงัวฮะพอดีมากินม่วงกันสมอะสมปราบมีโอ้โหแต่ยาเถอะวะเขาดิมีเขาดิโอ้ยเสียวมีดวะเอ้าปอกปอกเอายางปอกต่อใหญ่แม่เนาะเออกูบอกว่าเหรอน้ำหมูนี่เลยน้ำหน้าน้ำเหียงเลยนะเออก็บ่ไปเอาในน้ำซะมีอยู่นี่มีอ่ะคือบ่เห็นซะย่าตายไปส่งรวบไปดิใจน้ำซะโอ้โหงมเมางมเมาโอ้เสียวเสียวมีดมันเข่าเกินเฮ้ยย่ะกินซะก่อนซะไปไปเฮ้ยไม่ได้ไปซื้อนี่แล้วมาเห็ดเนี่ยกินอ่างเขย่าอยู่เลยนี่ไม่ใช่หัวเห็ดวะเปรี้ยวเปรี้ยวจี๊ดหายแขวน้ำตาแตกการกบเป็นบ่หมดแรงการทางไหนเนี่ยขางน้ำซะไม่ใครก็ไปลาบงัวจักตัวเดี๋ยวนี้ลายไปนั่นหรอเนี่ยคือไปดนเนี่ยเจ็ดพันกว่าตัวงัวเจ็ดพันกว่าตัวปัวมหาเศรษฐีที่ดูนั่นนะไม่เนี่ยเออเขาเบื่อขายเขาบอกว่าเบื่อขายนะเบื่อขายบุบเบนเพื่อนขายไปเหี้ยงขายเอาเหี้ยงขายเอาเงินเหรอเงินมาใส่อยู่ใส่กินนะขายนี่ได้เงินเนาะแล้วการนั่นแหละกินส่วนมันรอบดึกใส่แตกเลยข้างคนเบิ่งจริงเจ้าเขาเสียแบบว่าติดขาดเนี่ยวะเจ้าแบบต้องเห็ดเห็ดแบบรูๆละลาดให้บ้านเขาเลยนี่แน่ๆเลยนี่ผิดพงแบบเดี๋ยวเขาบุญนี่ลงเรือเขาคือเอาเขาสุดเลยวะเขาไม่คืออย่างเขากินมะม่วงอ่ะโอ้เขาเอาเขาสุดๆนะเออเขาทำนี่กะโอ้ยป่ะร้อยทำนี่กับพ่อแห้งเลยวะเขานะมันคือการมันคนละสไตล์เนี่ยโอ้เป็นอะไรก่อนเรื่องผู้เสียผู้สาวนะเป็นอะไรเราเลยจักแล้ววันคือว่าอยากมีความหักมีเสียงช่วงนี้บ่มีดอกบ่มียังบ่มีเขามาอยู่เขาติดไปแล้วติดเพียงหึจักเทนเขาเว้าในอันนั้นนะไม่สิไม่อ่ะคือก็เขาติดโควิดโควิดโควิดเกือบเพชรสมแต่ก็แซ่บเกือบเพชรเกือบเพชรโอ้ยั่วยั่วรอบดึกเลยไอ้คนจังหิวน้ำลายแตกอ่ะน้ำลายแตกกันเป็นแถวๆว่าแต่เงินเจ้าอยู่ใส่ยังบ่เคยไปเล่นเงินเจ้าดิโอ้แอฟริกานี่ไปได้มั้ยใกล้กันไปทางไหนฮะละทุ่งไปก็ห้อยเอ้าไปไกลข้ามทุ่งไป2คําทุ่งก็ห้อยแอฟริกาแอฟริกาแอฟริกาที่ขามทุ่ง3ทุ่งฮอดเงินแอฟริกาขามทุ่งมีละคนเงินหน่อยลังเดียวคนโอยกลางดงเอ้ยวันนี้กางเอาอยู่กลางดงกลางดงเท่าไหร่แอฟริกาเออมีดงดงเนี่ยไหนมันแอฟริกาเองวะดงเออแอฟริกาเป็นดงเหมือนกูอยากหัวฮะวะสั่งหัวหัวก็ไปแล้วเขาคอมเมนต์มาเป็นเมียคอมเมนต์หลายด้วยว่าเป็นกากเป็นเกลือนไปได้ไรวะบ่อาบน้ำเขาเรียกว่าไปไหนมันไม่ได้แม่งขี้กากดิมันเป็นเพียงอะไรมันขาวขึ้นนะว้าวมันขาวขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันกำลังขาวเป็นบ่องเป็นบ่องไปตอนนี้กำลังทาหยาแบบเขาส่งผลิตภัณฑ์มาให้ใช่นะโอ้มันเป็นหลอดน้อยๆดอกเออก็เลยเป็นคือยาสีฟันนี่แหละใครคอยเหลือบีบอาบน้ำแล้วท่าอาบน้ำแล้วท่าอยู่กัดขาวขึ้นขาวขึ้นผมมันยาขาวผมไม่ขี้กากอื
คนเข้าใจพึกบ่ล่ะก็เห็นเขามาคอมเมนต์ว่าเชฟแบงค์เป็นเกื้อนใช่มั้ยครับเชฟแบงค์เป็นขี้กากใช่มั้ยครับแบบนี้นะโอ้ก็ได้เห็นด้วยก็ถามมาได้โอกาสมานั่งกินน้ํากันก็ถามเหมือนกันนะมันบ่ได้แม่นมันโอ้ยย่านมีแต่มีกันน้อยฮัลโหลเว้ยมันเป็นมะขามขึ้นโอ้ที่จริงมันขาวขึ้นมันขาวเป็นแบบมันคือบ่ขาวพร้อมกันยังงงอยู่แต่ว่ามันขาวเป็นหม่องเป็นหม่องแม่เนาะจริงๆแล้วมันไม่สึกากมันบ่มันขาวแห้งดิปานนี้แหละเขาความถามให้ว่าย่านคนเบิ่งเพิ่นเข้าใจผิดนี่แหละคือว่าเป็นสิกากเกลื่อนบ่นี่นะเสียงว่าเขาคือดังเหรอเขาพอดีได้โอกาสถามพอดีเลยแกขี้ยังอีกบ่เป็นหยังแกโลดว่ามันข้าหูดังยิ่งแกดังโอ้ยบ่มีเท่าเป็นใดก่อนเลยมันบ่เขาหรือว่าตั้งปาดบ่เป็นเนาะกูย่านมีดนึงบ่ได้ซับให้มันยากเด้เฮากินแบบนี้นะให้บ้านให้เพียงกินมันบ้านแน่นๆนี่แหละบ่ต้องไปลูลานะชีวิตเฮาอยู่กลางทุ่งกลางนองไปก็โอเคแล้วสบายแล้วครับนี่โอ้ยดึกๆนี่น้ำลายแตกเลยนะทุกคนมึงว่ากับใครอีกแล้ววะขากล้องบอกลุ่มหมดแล้วมันคือเย็นแถวบ้านโอ้ยแซ่ไปเนาะห่วงสมๆเย็นๆแก่บ่โอ้ป่ะมันกรอบดีเนาะแซ่มันแข็งแบบ7ชั่วโมงนี่ยาวมากฮะ7ชั่วโมงเออเดี๋ยวนี้กะแซ่ไปดอกมะนาวไปแล้วพอบอกนี่คือสมเนาะนุ่งกับครบดิหืมนุ่งอะไรบอกใหม่เจ้าก็บ่ไปกินโหเนี่ยมันเป็นโลเป็นโลที่ดีฮะบ่เป็นโควิดงูละครบบ่เราจะมาได้ใส่คนนี้หือว่าง้วยว่ะบ้านเจ้านะหือบ้านเจ้านะโหเจ้าอยู่สายใช่หรอกก็อยู่ในหน้านี่แหละคนแถวใดตะกี้อยู่ดาวคานตะกี้นะหญ้าไม่อยู่พี่มันนําบ่ค่อยหลายดาวคานเหรอปลูกผักปลูกหญ้าๆโอ้มึงก็คอยขึ้นมาก็เห็นนะฮะเพื่อนขออยู่เครื่องบอกมันเป็นอลุกนะแม่นเฮ้ยแม่ดาวอังคารเบานั่งเพียงไปหือนั่งเพียงไปขึ้นเมื่อบ้านเถื่อนขี่เกียร์แล้วตะกี้บ่มีเกียร์แม่นเฮาก็ไม่ได้ขี่เครื่องบินมาเฮาตะกี้บ่มีตะกี้บ่มีเอานั่นลากหือเอาเพียงลากขึ้นไปเอากวางลากตะกี้กวางอีกปาดเส้นตะคอดได้นะฮะเดี๋ยวเราหาซันตะคอยไปเลาะจ่อยกองอ่ะแล้วซื้อกวางตัวข่อยดิโอ้ขายตะกี้ 7,000 นึง 8,000 นึงตัวนึงนะหรือแบบเดิมเบิดโลอันนั้นแหละ 7,000 ตะกี้นะมันเมียนเนาะหั่นข่อยมันอยู่ไทยข่อยบ่ได้ใช้แล้วเราอยากได้เราอยากไปเฮ็ดเกียดกองเล็กน้อยหรือขายแล้วซื้อเสียบ่ดิเปี้ยวง่ายกว่าซันตะคอยขอซื้อกวางยุ่งครบดิโหปดเอาปาดยากเลยมันแบบเบื่อหม่องๆมันสมครับมันสมมันกินแบบคือแบบไม่เมื่อยจำปีเอาคือแบบเมาข้างนี่ก็จำปีเอานี่โอ้มันเสียบอีหลีดิคืออยู่คืออยู่ไรเหรออะไรวะคือแบบมีหมูนั่งนั่งพอดีจะย่างกายมากพอดีมานั่งเว้าคุยกันได้โอกาสถามเรื่องนี้นะเรื่องคนคอมเมนต์ว่าเป็นขี้กากเพียงไงนะยิงมันได้แม่งครับคือคนขาวขึ้นมันเป็นจุดแล้วเขาบอกว่าเป็นจุดที่กำลังขาวขึ้นขาวขึ้นว่ามันใส่ครีมเหมือนปะแต่ว่ามันขาวขึ้นถ้าเรามองเป็นจุดเป็นจุดถ้าเรามองขาวขึ้นเรื่อยๆเจ้าบ่มีลูกเมียบ่มีฮะนี่ว่ามีแหละลูกเมียเหี้ยโสดมั้ย30ปีดิอายุจะจักปี70ปีตรวจมา30ปีคืออยู่ไม่กว่าอายุ29บ่ล่ะส่วน30อายุ29บ่แม่นเลยบ่แม่นเลยนะบ่แม่น70ปีอายุ70ปีปากเข็ดแขวเพชรพร้อมบาดนี่มันเป็นการลดหุ่นอีกแบบนึงนี่มันเป็นผลไม้เหรอเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการลดหุ่นเบื้องก็มือแรงนี่ว่าหิดทำไมฮะบ้าโมเมนต์มันแพงฮะจักบริจักษ์มาปฏิทินเดี๋ยวนี้บริจักษ์กระหุดกระซุก
อันนี้ให้เป็นอังคารไม่นี่หนังคาดมั้ยนั่นน่ะโอ้ยหาจังหึงสิงามันแม่นเพียง5เพียงหือโหกุกไงโหกว่าหอยดินี่ฮะบ่โคกมันกว่าหอยดิบ่จักว่าอย่างไรมันเป็นใบนั่นวะแซ่บไปดิคุยกับไผก่อนนี่กุกไม้มันคือเป็นนั่นๆนะกุกไม้คนเนี่ยคุยกับกุกไม้เนี่ยยุงครบด้วยมันเหมือนคือบุกครบก่อนนะอ๋อหายเหอะเหอะหยิบไม่ถึงหยิบเลยมันขี่เลยขี้ไปล่างัวขายกินตัวนึงหัวมันเนี่ยหยิบกินเพียงคืองัวขางัวกินอยู่เขาบอกปั่นกินนะซะย่างไก่มาข้างนี้ไก่ก็น้อยกินไม่หน่อยเดียวกินคนเดียวบ่จ้าครับบ่จ้าขายง่วงใหญ่นี่ครับย่างไก่มาอันนี้ว่าตอนกันนี่แหละว่าขาง่วงขาเพียงกันดีมือย่างย่างตำรักไผ่เขาล้มเพิ่มย่างตำรักไผ่เขาหักง่วงหอยใครจะไผ่บทสวดตำรักไผ่รักไผ่หักรักไผ่หักอืมโผดดิชาวปูนนี่ใหญ่อยู่ในเห็นขางทางดำนะรักไผ่หักเออรักไผ่หักเจ้าเนี่ยย่างตำรักไผ่หักงัวหอยงัวมันงัวหรือมันเป็นเพียงกว่านะงัวน้อยหอยนะมีดคือบ่เข้าเด้อหลับมันอยู่มีดอันนี้ได้พักกันหลับกันเพียงเนาะบ่ได้หลับมันบ่เห็นไผโทรมาจังซี่บ่ได้หลับเด้อเนาะตัวนี้คือสมวะสมแห้งตัวนี้แจ๋วไอ้กานมึงก็ครบเองกินไปนะรอบนี้สำหรับวันนี้ก็ขอสำนีก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทาง Facebook และก็ทาง YouTube ด้วยนะครับเพจเชฟแบงค์และก็รายการใหม่ของดร. อ๋องชวนชิมฝากครับว่าเบิ่งกดไลค์กันหลายๆครับผมแชร์กันหลายๆเบิ่งกันหลายๆแต่ยังบ่จบแค่นี้ขอขายของก่อนเครื่องเลื่อยมาโยกิครับผมในเพจเชฟแบงค์ช็อปครับขึ้นนี่ให้เลยในราคา2,590 บาทครับมาโยกิ